สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดผงะเจอประตูกลไกลลับในบ้านหลงจู้สมชายตะลึงพบห้องใต้ดินตำรวจเก็บเบาะแสเมื่อวันที่11กุมภาพันธ์ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติผู้สื่อข่าวรายงานว่าพันตำรวจเอกพรศักดิ์ลาวรุจิราลัยรองผบ.กป.พร้อมตำรวจกองปราบและตำรวจชุดสืบสวนนำกำลังเข้าจับกุมตัวนายสมชายหรือหลงจู้สมชายในคดีพัวพันบ่อนพนันหลายแห่งในภาคตะวันออกโดยเข้าควบคุมตัวได้ที่บ้านพักในจังหวัดระยองจากการตรวจค้นเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในบ้านเพื่อหาหลักฐานเพิ่มเติมทั้งในห้องนอนและห้องนั่งเล่นภายในบ้านโดยขณะเจ้าหน้าที่กำลังตรวจสอบค้นหาหลักฐานบริเวณชั้นวางของภายในบ้านเจ้าหน้าที่ได้ไปโดนบางอย่างคล้ายสวิตช์เปิดและปิดโดยบังเอิญก่อนประตูลับที่เป็นกลไกบริเวณชั้นวางของได้เปิดออกโดยพบเป็นทางลงห้องใต้ดินเมื่อลงไปตรวจสอบพบเป็นห้องโล่งปูด้วยหินอ่อนแต่ไม่พบเบาะแสเกี่ยวกับสิ่งผิดกฎหมายแต่อย่างใดขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ